สวัสดีค่ะหมวยเถื่อนนะครับขอต้อนทุกคนนะครับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยค่ะโพรนาวสวยสักพนังของหมวยนะครับคือเดเดมนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องต้องห้ามที่คนทักหมวยบ่อยมากนะครับช่วงนี้นะครับก็คือหมวยอายุ30แล้วเย้ แล้ว30แล้วเนี่ยก็จะมาบอกว่าหมวยดูแลตัวเองยังไงนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยไอเทมอะไรที่มาแชร์บ้างสำหรับคนอายุ30ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะไอเทมแรกนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับใครที่ทำงานอยู่บ้านเยอะเหมือนเขื่อนเหมือนหมวยนะครับนั่งหน้าคอมนานๆเนี่ยหลังคือปวดมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องนี่เลยไอเทมนี้นะครับหมอนรองหลังครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าสำหรับหมวยเนี่ยคือปังมากตอนแรกซื้อมางงมากเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งนั่งยิ่งปวดเพราะว่าตั้งผิดด้านค่ะก็เลยตอนนั้นก็เลยอ๋อผิดที่เราไม่ได้ผิดที่หมอนนะครับตอนนี้อันนี้ซื้อมา2อันแล้วติดอยู่ที่บ้านเพราะว่าดีจริงๆอันนี้อันที่1ต้องมีค่ะแล้วก็อันที่2นะครับจริงๆแล้วบ้านเขินเนี่ยคือจะวางไว้หลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าคอมโต๊ะนอนตรงทีวีนะครับก็คือแว่นสายตาสายตาเขินเอียงแล้วก็สั้นมากครับผมเพราะฉะนั้นต้องมีแว่นสายตานะครับมีเต็มเลยครับหลายอันที่บ้านเลยตามมานะคะด้วยความที่เป็นคนที่ค่อนข้างอินกับแบบอะไรที่แบบมีสัมผัสมีกลิ่นมีทัชอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเป็นนี่เลยอาโรมาเทอราปีนะครับนี่เลยก็จะชอบเป็นฟิลทูบอย่างเงี้ยชอบมากแต่ว่าใครจุดอยู่ในที่แคบๆก็อย่าจุดนานนะครับมันอันตรายแล้วก็เอาหอมๆแล้วก็ดับเขาหน่อยครับอีกอันนึงสภาพเคลอะมากที่ลองเมาส์ครับผมที่ลองข้อมือติ๊กดีมากทำให้เราไม่ปวดมือแล้วข้อมือเราเนี่ยอยู่จังหวะนี้พอดีครับผมแนะนำเลยใครที่แบบใช้งานคอมเยอะอย่างเงี้ยขาดไม่ได้เลยตัวนี้ดีมากเลยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสกินแคร์ที่บำรุงตัวเองนะครับใครตามเขื่อนมาในบล็อกเขื่อนตั้งแต่แบบที่เริ่มทำบล็อกมา3ปีก็จะรู้ว่าเขื่อนเป็นคนจริงจังและซีเรียสกับสกินแคร์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เขื่อนขาดไม่ได้นะครับมี2ตัวอันนี้พูดในแบบหลายบล็อกมากทุกคนไปตามดูได้เลยว่าใครที่ไม่ชอบสกินแคร์เนี่ยต้องมีนะครับเขื่อนจะใช้คำว่าต้องมีกับควรมีค่อนข้างแยกกันสิ่งที่ต้องมีของสกินแคร์เลยคือ2อย่างก็คือมอยเจอไรเซอร์หรือว่ามอยเจอไรเซอร์ที่มีครีมกันแดดหรือมี SPF นะครับตัวนี้นะครับคือยูซิวินไฮยาลูรอน 3X filler นะครับที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนและซาโปนินนะครับที่มีงานวิจัยออกมาปังมากว่าสามารถช่วยให้ผลไฮยาลูรอนในฟิลเลอร์เนี่ยคงอยู่ได้นานกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวนะครับขอเบรกก่อนนะครับว่าหมวยไม่ได้ใช้ตัวยูซิรินไฮยาลูรอน 3X filler อย่างเดียวนะครับหน้าหมวยฉีดฟิลเลอร์ด้วยเราต้องพูดความจริงรีวิวจริงนะครับแต่การที่หมวยฉีดฟิลเลอร์เราใช้ยูซิรินตัวนี้เนี่ยคือเขาไปคู่กันดีมากเลยครับฉีดฟิลเลอร์ให้หน้าอิ่มรู้สึกแบบเป็นหน้าที่เราแบบพอใจและภูมิใจที่จะมีนะครับแล้วก็มีตัวยูซิรินเนี่ยช่วยเสริมกันไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวให้หมวยเนี่ยอิ่มน้ำให้ฟิลเลอร์อิ่มเหมือนกันแล้วก็อยู่กันไปคู่กันเลยค่ะคือต้องพูดก่อนเลยว่าบ้านเขื่อนเนี่ยมีภาวะผิวแพ้ง่ายผิวแห้งต้องบอกเลยว่าตัวยูซิรินเนี่ยเอาอยู่มากนะครับแล้วที่สำคัญนะครับหมวยได้เคยลง IG ไปแล้วนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงรวมถึงไปงานอีเวนต์นะครับแล้ววันนี้ขอมาอธิบายข้อมูลแบบชัดๆกันไปเลยว่าเขาพัฒนาและเพิ่มเติมสูตรนี้ยังไงนะครับเพราะหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่หมวยตัวนี้หนูก็ใช้6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วแล้วตัวนี้ที่หมวยมารีวิวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงสูตรมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างเดี๋ยวพูดให้ฟังเลยครับเผื่อคนกำลังที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยและสนใจนะครับใช้ได้ทั้งอายุ30นะครับและใกล้30จริงๆผิวของคนเราอ่ะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเวลาพี่หมวยบอกว่าพี่หมวยใช้ครีมตั้งแต่เด็กเราที่ใช้ตัวนี้ตั้งแต่23 24เนี่ยคือสมมตินี่เป็นผิวของคนเราดูอย่างนี้นะคะถ้าผิวเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคมีริ้วรอยหัวเราะยิ้มโดนแดดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลผิวเราอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเราไม่ดูแลผิวเราใช่ไหมครับมีการขยับเยอะกล้ามเนื้อขยับโดนแดดเยอะไม่ได้ทา SPF นะครับผิวก็จะเป็นแบบนี้พอผิวเราเป็นแบบนี้ต่อให้เราฉีดฟิลเลอร์แบบพี่หมวยพูดไปว่าพี่หมวยเคยฉีดแล้วทามอยเจอไรเซอร์แล้วเราทำให้เขาตึงมันก็ยังมีริ้วรอยอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการชะลอเนี่ยเราเริ่มป้องกันหรือปกป้องตั้งแต่เด็กเนี่ยทำให้เราผิวเราเนี่ยสามารถตึงเหมือนกระดาษตอนที่ยังไม่ได้ยับลงมาได้เลยหวังว่าการอธิบายอย่างนี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพได้มากขึ้นนะคะอันนี้นะครับเพื่อชะลอหน้าของเราไว้นะครับจะได้ไม่เสียดายกันที่หลังนะครับเพราะว่าเราดูแลเราเซลฟ์แคร์ตั้งแต่เด็กครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเขามีอยู่แล้วอย่างที่หมวยพูดไปนะครับแต่ตัวนี้เขาปรับสูตรให้เป็นไฮยา 3X filler นะครับขอย้ำนะครับแบบตัวแคปิตอลเลยว่าไฮยา 3X filler นะครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมฟื้นบำรุงไฮยาลูรอน3ขั้นตอนนะครับเติมลดและปกป้องนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนผสมนะครับไฮยาลูรอนซัพพอนินและเอ็นอกโซโลนนะครับที่มีคุณสมบัติช่วยการลดเลือนริ้วรอยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วพอหมวยพูดว่าเติมลดและปกป้องนะครับคนอาจจะแบบว่าแล้วเติมลดแล้วปกป้องมันคืออะไรพี่หมวยเดี๋ยววันนี้พี่หมวยจะมาแนะนำแต่ละข้อให้ฟังเลยนะครับอันที่1เลยเติมไฮยาลูรอนนะครับก็คือเติมไฮยาลูรอนลงให้ผิวเราเนี่ยดูอิ่มฟูลดเลือนริ้วรอยถึงแม้ว่าจะมีจุดที่แก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นการเติมเนี่ยสำคัญอันดับ1เลยอันต่อมาคือลด
การลดเนี่ยมีตัวซัพพอนินนะครับช่วยลดเลือนริ้วรอยฟื้นบำรุงไฮยาลูรอนในผิวเราให้อีกทีนึงนะครับก็คือไปซัพพอร์ตไฮยาลูรอนอีกหนึ่งทีครับผมและตัวสุดท้ายที่บอกที่ขาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่เขื่อนแบบต้องทำความรู้จักด้วยก็คือการปกป้องการเกิดริ้วรอยใหม่นะครับด้วยเอ็นน็อกโซโลนนะครับลดการถูกทำลายของไฮยาลูรอนในผิวเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เขาจะทำงานด้วยกันตัวหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพตัวหนึ่งช่วยลดอีกตัวหนึ่งช่วยปกป้องครับผมตัวนี้อยู่ด้วยกันแล้วปังมากเลยค่ะอย่างที่พี่หมวยบอกไปตอนต้นนะครับว่าการทาครีมกันแดดหรือมี SPF ใน Day Cream เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากตัวนี้เขามี SPF ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแดดเลยค่ะถ้าทา Day ทาได้เลยค่ะแต่อย่างพี่หมวยนะครับพี่หมวยทาตัวนี้บวกกับครีมกันแดดของ Eucerin อีกทีนึงเหมือนกันค่ะครบมากกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องลดริ้วรอยเป็นอีก1ตัวนะครับหมวยแนะนำเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังหมวยในเวลาให้ของขวัญคุณยายหรือคุณแม่นะครับเขาไม่ได้มี Day Cream อย่างเดียวนะครับนี่เลยเขามีไอครีมแล้วก็ไนท์ครีมด้วยนะครับอันนี้ขอพูดไวๆนะครับเดี๋ยวบล็อกนี่ยาวทุกคนจะบอกว่าพี่เคยขายของเก่งมากแล้วแบบไม่รู้จะซื้อตัวไหนไอครีมเนี่ยข้อดีของเขาเลยคือไม่ระคายเคืองตานะครับบางทีต้องบอกว่าตรงใต้ตาเราเนี่ยเป็นตรงผิวหนังที่เซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นการใช้ไอครีมเนี่ยสำคัญมากเลยว่าต้องเหมาะกับผิวเราและไม่แรงจนเกินไปนะครับส่วนตัวไนท์ครีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่เคยเป็นคนที่ทาครีมหามอยส์เจอไรเซอร์มาทับแล้วต้องเอาออยล์มาทับอีกเพื่อเก็บมอยส์เจอไรเซอร์เก็บความชุ่มชื้นให้อยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวไนท์ครีมตัวนี้ถ้าเกิดทากับตัวยูทรินตัวอื่นเนี่ยรับรองว่าปังล็อกมอยส์เจอไรเซอร์ข้ามคืนตื่นมาเฟรชแน่นอนเลยค่ะอย่างที่บอกนะครับหมวยเป็นคนที่ชอบงานวิจัยมากเป็นคนที่จริงจังมากว่าเรากินอะไรเราทำอะไรเราพูดอะไรเราใช้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเขื่อนแล้วงานวิจัยหรือว่าการที่เราจะสามารถติงานวิจัยได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่หมวยไปงานนี้มาทำให้หมวยรู้เลยว่ายิ่งอายุเรามากขึ้นเนี่ยริ้วรอยเราก็ตามมาพอเราอายุ20ปีขึ้นไปนะครับไฮไลเดชั่นคิวหนังของเราเนี่ยจะลดลง 1% ทุกปีแปลว่าของหมวยลดมาแล้ว 10% นะครับลดลง 1% ทุกปีนะครับทำให้การเติมขยะเข้าไปในผิวเนี่ยสำคัญมากๆเลยและก็ยังมีงานวิจัยตัวนี้ออกมาด้วยนะครับว่าสามารถลดเลือนการอักเสบได้จริงและสร้างคอลลาเจนได้จริงนะครับจะเป็นคนที่มีภาวะไซรายอซิสกับเอ็กซิม่าด้วยนะครับและหลายครั้งเวลามีภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่กล้าทาครีมเพราะกลัวว่าทาแล้วกระตุ้นทาแล้วแสบตัวยูซูรินทาได้เลยครับปลอดภัยเพราะมีเวชสำอางที่ดีมากเลยค่ะและที่สำคัญนะครับเพราะไปเห็นงานวิจัยมาไปงานอีเวนต์นะครับทำให้หมวยเนี่ยไว้ใจในผลิตภัณฑ์ของยูเซรินเลยครับต้องบอกเลยว่าฝากด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์ยูเซรินตัวนี้ค่ะโอเคค่ะพอพูดถึงเรื่องว่าหมวยอายุ30เนี่ยก็มีอีกคลิปนึงนะครับที่หมวยทำว่าหมวยอายุ30แล้วประสบการณ์กว่าจะเป็น30เนี่ยคืออะไรวันนี้ก่อนปิดคลิปเนี่ยขันขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยและอีกที่สำคัญเนี่ยขอบอกทุกคนว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกคนมีเวลาไทม์โซนของตัวเองถ้าใครมากดดันเราว่า30ต้องเป็นแบบนี้30ต้องมีอย่างนี้30ต้องทำแบบนี้พี่เขื่อนแนะนำว่ามันปล่อยยากนะเพราะเราโดนหล่อหลอมตั้งแต่เด็กแต่ว่าพี่เขื่อนแนะนำว่าค่อยๆปล่อยทิ้งไปได้เลยครับเพราะทุกคนมีเวลาของตัวเองทุกคนมีไทม์โซนของตัวเองและทุกคนมีความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นใครอยากทำอะไรในช่วงวัยของอายุเต็มที่เลยค่ะวันนี้พี่เหมือนก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่มาดูคลิปพี่เขื่อนนะครับใครชอบช่องพี่เขื่อนก็ฝากกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้พี่เหมือนเขื่อนขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย